ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี้สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับทุกค่ำวันเสาร์ผมชวนคุณวิกรมกรมดิษฐ์คุยเรื่องที่คนไทยควรสนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งเป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อจะมาใช้กับชีวิตของคนไทยไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมการเมืองความมั่นคงวันนี้เรื่องใหญ่ที่คนไทยควรสนใจเมื่อวานนี้มีพิธีใหญ่ครับการเปิดทางรถไฟสปป.ลาวกับจีนเป็นครั้งแรกแล้วเราก็เห็นท่านทองลุนศรีสุฤทธิ์เลขาธิการใหญ่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวประธานประเทศสปป.ลาวกับท่านสีจิ้นผิงเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานาธิบดีจีนทำพิธีผ่านออนไลน์นะครับเปิดเส้นทางรถไฟลาวจีนอย่างคึกคักถ่ายทอดสดโทรทัศน์แห่งชาติลาวโทรทัศน์จีนประจำคุณหมิงและสถานีโทรทัศน์แห่งชาติของจีนที่ปักกิ่งเลยนะครับดังนั้นเส้นทางรถไฟสายนี้จึงมีความหมายและคนไทยทุกคนควรจะสนใจคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะมาเล่าให้เราฟังครับว่าทำไมคนไทยจึงต้องสนใจและอย่าตกรถไฟขบวนนี้ครับสวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับแล้วคุณวิกรมวันนี้ได้ชวนคนที่เป็นผู้ที่มาอธิบายเราเรื่องรถไฟลาวกับจีนให้เราฟังได้ด้วยใช่ไหมครับครับคุณวรงเนี่ยเป็นคนของอมตะนะฮะที่อยู่ที่ลาวแล้วก็อยู่ลาวมานี่ประมาณกับ2ปีแล้วครับแล้วก็คุณวรงนี่มีเชื้อลาวด้วยอ๋อครับนะตอนนี้ที่จริงน่าจะเรียกว่าท้าววรงแล้วก็พูดภาษาลาวได้ตอนนี้นะฮะก็รู้เรื่องลาวแล้วก็อยู่ในเหตุการณ์เลยวันนี้พอเราคุยกันเรื่องของรถไฟลาวจีนก็เป็นคนที่ไปคุยกับรถไฟลาวจีนด้วยอ๋อครับเกี่ยวข้องกับรถไฟลาวจีนมาเลยวันนี้เลยชวนคุณวรงมาสวัสดีครับคุณวรงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นล่ะคุณวิกรมเริ่มเล่าให้เราฟังก่อนก็ได้หรือว่าจะให้คุณวรงซึ่งอยู่ที่เวียงจันทร์ใช่ไหมตอนนี้ที่จะมาเล่าให้เราฟังบรรยากาศเป็นไงครับเมื่อวานคุณวรงครับก็พอดีก็จะเป็นระดับ VIP นะครับก็เป็นเฉพาะจำกัดเพราะว่ายังไม่ได้เปิดอย่างเป็นทางการให้คนทั่วไปเข้านะครับก็จะเป็นผู้ใหญ่นะครับระดับสูงนะครับทั้งฝั่งจีนฝั่งลาวแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วก็มีพิธีสงฆ์นะครับแล้วก็เป็นการเปิดร่วมงานระหว่างทางท่านประธานประเทศท่านทองลุนนะครับและท่านสีจื้อผิงประธานาธิบดีประจำประเทศจีนนะครับก็จะเป็นลักษณะงานอย่างเป็นทางการก่อนส่วนการเปิดใช้งานจริงๆจะเริ่มวันนี้ เริ่มวันนี้ส่วนใหญ่เห็นว่าจะเป็นการขนส่งสินค้าก่อนยังไม่บรรทุกผู้โดยสารใช่ไหมครับก็จะเริ่มแล้วครับเริ่มบรรทุกผู้โดยสารเลยแต่ว่ามันก็จะเป็นแค่มีแค่2ทริปต่อวันเท่านั้นเองยังไม่ได้เป็นลักษณะที่ว่าจะโอเปเรตแบบฟูลเฟสนะครับส่วนการขนส่งก็เริ่มไปตามลำดับไปครับคนลาวตื่นเต้นมากไหมครับรถไฟตื่นเต้นจากบรรยากาศหลายอย่างงานเป็นงานวันชาติหลังจากวันชาติด้วยวันชาติที่มีอะไรที่ค่อนข้างพิเศษกว่าปีอื่นๆที่ผ่านมาครับโดยมีตัวรถไฟลาวจีนนี่แหละก็เห็นคนรู้จักทีมงานอะไรก็สนใจที่จะไปลองนั่งนะครับเพราะราคามันก็ไม่ได้สูงมากแล้วก็ไปผ่านเมืองใหญ่เมืองท่องเที่ยวใหญ่ๆในประเทศลาวครับคุณวิกรมติดตามเรื่องนี้มาอย่างใกล้ชิดแน่นอนแล้วก็ได้เคยพูดคุยกับท่านประธานประเทศสปป.ลาวด้วยใช่ไหมครับท่านทองลุนซึ่งก่อนหน้านี้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วตอนนี้ก็ท่านก็ได้ขึ้นมาเป็นประธานของประเทศด้วยคุณวิกรมต้องเข้าใจแน่นอนวิธีคิดของผู้นำลาวว่าเป็นยังไงจากประเทศ landlocked คือไม่มีทางออกทางทะเลยุทธศาสตร์ของสปป.ลาวก็คือว่าเราเป็น landlocked เราต้องสร้างจุดแข็งเป็น landlinked country คือเราต้องเชื่อมผ่านทางบกด้วยดังนั้นเราจะเห็นทางใต้ของจีนเชื่อมมาถึงสปป.ลาวเชื่อมต่อมาประเทศไทยเชื่อมต่อไปมาเลเซียและสิงคโปร์ด้วยคุณมิตรมองว่าความสำคัญของรถไฟสายนี้ต่อประเทศไทยเป็นยังไงก่อนก็ถ้ามาว่าไปแล้ววันนี้เราก็ต้องมองว่าหัวขบวนเนี่ยคือจีนนะฮะหางขบวนเนี่ยคืออาเซียน
นะครับว่าจีนเนี่ยวันนี้เขาบอกว่ามูลค่านำเข้าและส่งออกที่เราเรียกว่า total trade เนี่ยตอนนี้เป็นเบอร์หนึ่งของโลกไปแล้วใช่ผมว่าณขณะนี้ปีนี้เวลานี้น่าจะใกล้ๆริมๆ5ล้านล้านเหรียญละนะมากกว่าอเมริกาอยู่ประมาณสัก 15% ได้มั้งน่าจะขนาดนั้นฉะนั้นการที่หัวขบวนอยู่ตอนเหนือของประเทศเรานะฮะแล้วก็จะต้องลงใต้เนี่ยลาวเนี่ยถือว่าเป็นสะพานครับเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวต่อจากสะพานตรงนี้ลงไปสู่ทางใต้ครับเป้าหมายของจีนจริงๆเนี่ยเขามีโครงการชื่อ One Belt One Road ครับนะซึ่ง One Belt One Road เนี่ยไปทั่วไปหมดเลยนะถ้าเกิดว่าเดี๋ยวเราลองดูนะผมเพิ่งส่งรูปไปให้คุณไม้เนี่ยดูเนี่ยเราจะเห็นว่า One Belt One Road เนี่ยนะก็จะออกตั้งแต่จีนไปสู่ตะวันตกโดยการที่เดินตามเจงกิสข่านสมัยเมื่อ900ปีที่แล้วขนาดนั้นเลยนะเจงกิสข่านเนี่ยถามว่าเจงกิสข่านไปยังไงเอ่ยตอนนั้นเนี่ยเจงกิสข่านเนี่ยไอ้เข็มทิศก็ไม่มีนะแผนที่ก็ไม่มีถามว่าเจงกิสข่านไปไหนเจงกิสข่านไปตามซิลโรดนะฮะเส้นทางสายไหมที่เมื่อก่อนเนี่ยนะฮะเขาค้าขายกันเจงกิสข่านก็ควบม้าไปทางนั้นวันนี้ทางประธานาธิบดีสีนะฮะเมื่อขึ้นมานะฮะรับตำแหน่งปั๊บเนี่ยก็มีโครงการคิดว่าฉันจะไปตามซิลโรดดังนั้นเมื่อไปตามซิลโรดนี่ก็ไปทางตะวันตกก็ไปเรื่อยไปเรื่อยเลยจากทางด้านของประเทศจีนเนี่ยไปสู่เมดิเตอร์เรเนียนนะฮะซึ่งโครงการนี้เกิดขึ้นแล้วรถไฟเนี่ยนะฮะลำคันแรกเลยเดือนมกราครับปี2017นี้ไปแล้วขนสินค้าตั้งแต่ EU นะฮะเป็นเมืองของการแสดงสินค้าเนี่ยไปสู่ลอนดอนเลยว้า wow. วเมื่อเดือนมกราปี2017และวันนี้นะมาถึงวันนี้เนี่ยมีขบวนรถไฟที่วิ่งไปแล้วเนี่ยประมาณสักเกือบ 40,000 เที่ยวเลยทีเดียวครับ 30,000 กว่าเที่ยวตรงนั้นแหละครับก็เป็นเหตุหนึ่งฉะนั้นเมื่อโครงสร้างเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ลงใต้ด้วยคราวนี้การที่จะลงใต้เนี่ยเป้าหมายคืออาเซียนเพราะว่าการค้าระหว่างจีนกับอาเซียนเนี่ยตอนนี้เนี่ยถือว่าใหญ่ที่สุดมากกว่าการค้าระหว่างจีนกับอเมริกาหรือจีนกับยุโรปอีกนะฉะนั้นการที่มีเส้นทางรถไฟผ่านลาวแล้วก็จะผ่านมาที่ไทยแล้วก็ลงไปสู่นะฮะทางใต้ก็คือที่เรียกว่าอินโดนีเซียครับอินโดนีเซียเนี่ยจีนตอนนี้ไปทำรถไฟความเร็วสูงระหว่างจาการ์ตาบันดงเนี่ยตอนนี้เสร็จไปแล้วประมาณเกือบ 90% ละถ้าเกิดว่าเอารถไฟลาวจีนต่อมาถึงไทยแล้วรถไฟไทยใช่ไหมตอนนี้ที่กำลังต่อจากกรุงเทพไปโคราชใช่ไหมครับแล้วต่อไปจากโคราชก็จะต่อไปหนองคายมันก็จะทะลุลงไปข้างใต้นะฮะไปข้างใต้แล้วก็ทะลุไปสู่ที่จาการ์ตาบันดงอันนี้เป็นโครงการที่จีนมั่นหมายป้ายเรียกว่ามั่นหมายว่าจะทำขึ้นมาคราวนี้ไทยได้ประโยชน์อะไรก็ได้เป็นการต่อถ้าเกิดว่าเรามามองนะว่าการที่รถไฟวิ่งผ่านประเทศไทยนั้นไอ้นั่นก็คือประโยชน์ที่ไทยจะได้รับนะฮะใช่ใช่ครับคุณบรงมองในจากแง่ของสปป.ลาวเนี่ยเขาได้ประโยชน์อะไรบ้างเขาคิดว่าเขาจะสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจจีนจะเข้ามาช่วยอะไรมากมายแค่ไหนยังไงครับในแง่เศรษฐกิจของลาวเขามองยังไงครับคุณวรงค์ครับก็หนึ่งสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะฮะก็คือเรื่องต้นทุนในด้านการขนส่งเพราะปัจจุบันเนี่ยต้นทุนด้านการขนส่งที่ประเทศลาวนี้สูงมากนะครับยังยกตัวอย่างแล้วก็ใช้เวลานานมากการเดินทางจากนครหลวงเวียงจันทร์ไปที่บอร์ดเตนีอย่างน้อยก็ต้องวันนึงจากที่ผ่านมาแต่พอมันมีรถไฟก็จะมีการเปลี่ยนแปลงมากเพราะว่าถ้าดูจากตัวทริปที่เขาได้วางแผนไว้เนี่ยก็จะตัดเวลาลงมาเหลือแค่ไม่ถึง3ชั่วโมงจากวันกว่านะครับเพราะนั้นเนี่ยต้นทุนในด้านการขนส่งนะครับมันก็จะถูกแล้วก็สามารถให้เกิดการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจนะฮะเนื่องจากต้นทุนเนี่ย
สามารถแข่งขันกับรอบข้างได้เรื่องการเดินทางนะฮะเรื่องการท่องเที่ยวการที่จะดึงคนเพราะหลักๆในประเทศเราเนี่ยเศรษฐกิจสำคัญก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นการที่ปัจจุบันเนี่ยฝั่งจีนเนี่ยเสร็จมาสักพักแล้วการเชื่อมต่อมายังประเทศเราก็จะมีนักท่องเที่ยวนะฮะจากประเทศจีนเนี่ยมายังประเทศเราเนี่ยเป็นจำนวนมากก็จะเพิ่มนะฮะเศรษฐกิจธุรกิจแล้วก็การเงินที่ดีขึ้นให้กับประเทศเราในเรื่องของรถไฟครับครับนี่ภาพนี้คือเมื่อตอน 98% เสร็จนะครับแต่วันนี้ 100% แล้วครับ 100% นี่ส่วนใหญ่นี่เป็นเทคโนโลยีของจีนใช่ไหมครับคุณวิกรมใช่จีนเนี่ยเดิมทีเนี่ยเมื่อประมาณสักปี04นะ2004เนี่ยไปซื้อเทคโนโลยีมาจากซีเมนต์จากเยอรมันนะฮะแล้วก็จีนก็ไปทำมาปี08นะรถไฟจีนก็วิ่งได้แล้วผมไปนั่งกับคุณอภิสิทธิ์นะปี08จากปักกิ่งเนี่ยไปเทียนจิงตอนนั้นความเร็วประมาณ250นะเป็นเทคโนโลยีที่จีนนั้นได้ฝึกแล้วก็มีนะฮะคนมาจากเยอรมันมาช่วยผลิตแล้วผลิตตั้งแต่ปี08มาถึงยันวันนี้นะฮะทั้งหมดนี่ก็ทั้งหมด23ปีเต็มๆเนี่ยนะฮะปรากฏว่าจีนตอนนี้ทำรถไฟความเร็วสูงเป็นรางรถไฟเนี่ยตอนนี้สัก 36,000 กิโลยาวแล้วเสร็จ2ส่วน3ของความยาวของรถไฟนะลดความเร็วสูงในโลกเนี่ยทำโดยจีนนะฮะแล้วก็จีนเองก็ทำในราคาที่ไม่แพงครับฉะนั้นก็เลยกลายเป็นเทคโนโลยีของจีนทั้งหมดเลยแล้วเป็นเทคโนโลยีของจีนในวันนี้ที่จีนก็ทำค้นคว้าและวิจัยเองแต่แน่นอนนะฮะต้นฉบับนี่ก็ไปเอามาจากจีนจากเยอรมันแล้วก็มีทางของญี่ปุ่นด้วยแล้วก็ของมีฝรั่งเศสเอามาผสมประสานกันจนกระทั่งวันนี้กลายเป็นจีนทำเองคิดเองแล้วก็ทำถูกที่สุดในโลกเลยทีเดียวครับครับครับคุณพระรงมองว่าประเทศไทยเราน่าจะได้ประโยชน์อย่างไรบ้างผมเห็นทางหลายจังหวัดทางภาคอีสานของเราก็เตรียมรับเลยใช่ไหมครับสร้างโกดังสร้างจุดที่จะสร้างเสริมโลจิสติกส์ของเราถ้ารถไฟจากคุณหมิงมาลงเวียงจันทร์ของเราทางหนองคายนครพนมต่างๆก็น่าที่จะได้ประโยชน์ด้วยใช่ไหมครับคุณพระรงมองครับครับก็ปัจจุบันนะฮะเรื่องการเชื่อมต่อเนี่ยในระบบเดียวกันเนี่ยอาจจะยังไม่สมบูรณ์นะครับแต่ว่าเรื่องการเดินทางโดยรถไฟเนี่ยมันก็จะมีสถานีท่านาแรงที่เชื่อมจากการรถไฟไทยมายังนครหลวงเวียงจันทน์อยู่แล้วนะครับแล้วตรงเนี้ยมันก็สามารถที่จะเดินทางไปมาหาสู่ได้แล้วก็ทางผมก็ได้ประสานมาจากทางสภาอุตสาหกรรมเขาก็ตื่นตัวนะครับทั้งบริเวณโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคอีสานทางอุดรทางหนองคายครับแล้วก็สดมีความสนใจแล้วก็อยากที่จะมีส่วนร่วมในเรื่องของระบบขนส่งนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของการสร้างไอตัวดรายพอร์ตบริเวณนครหลวงเวียงจันทน์ที่ใกล้สายรถไฟมันก็จะมีการสนับสนุนจากฝั่งไทยพอสมควรในเรื่องของการขนส่งมายังฝั่งนี้ครับครับคุณวิกรมมองยังไงไทยเราควรจะได้ประโยชน์ยังไงบ้างอย่างจังหวัดภาคอีสานเนี่ยเขาก็ตื่นตัวมากนะครับอย่างที่คุณบรงบอกหอการค้าหนองคายอุดรจุดต่างๆนานาบอกถึงแม้ว่าทางรถไฟเรายังเชื่อมไม่ตรงกับเวียงจันทน์ได้ทันทีเนี่ยแต่ว่ายังไงเราข้ามไปเวียงจันทน์หรือว่าสินค้าจากจีนทางใต้สปป.ลาวเข้ามาก็จะสะดวกขึ้นโอกาสนักท่องเที่ยวจากจีนโอกาสที่เราจะส่งสินค้าออกเข้าไปในจีนผ่านลาวโอกาสที่จะขายของไปมหาสู่กันมันจะใกล้ชิดมากขึ้นไหมครับคือเมื่อกี้อย่างที่ผมว่าคุณวิชัยว่าปัจจุบันนี้เนี่ยไอ้การค้านะการขายของจีนเนี่ยทางด้านเกี่ยวกับนำเข้าและส่งออกเนี่ยใหญ่เป็นเบอร์หนึ่งของโลกไปแล้วนะครับแล้วก็การขนส่งทางรถไฟเนี่ยถือว่ามีต้นทุนเนี่ยถูกเป็นอันดับสองรองจากทางด้านเรือนะเรือเดินสมุทรเนี่ยถือว่าถูกที่สุดถ้ามาคิดต่อหน่วยใช่ไหมฮะฉะนั้นการที่เรามีรถไฟอย่างที่คุณวรงพูดเนี่ยนะประหยัดเวลาแล้วก็มีต้นทุนไม่สูงฉะนั้นตรงนี้แหละครับอีสานเราเนี่ยจะได้ประโยชน์จะได้ประโยชน์อย่างมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าวันนี้ที่เราดูเนี่ยวันนึงเนี่ยเราจะมีรถนะฮะรถยนต์ที่ขนคอนเทนเนอร์จากประเทศจีนนะฮะมาลงที่แหลมฉบังหรือจากแหลมฉบังเราส่ง
ไปประเทศจีนเนี่ยวันนึงเนี่ยตั้ง 7-800 คอนเทนเนอร์เนี่ยครับนะฮะแต่ตรงนั้นนี่ก็ถือว่าเยอะมากแต่ปัจจุบันนี่เหลือน้อยเหลือแค่วันละ100คอนเทนเนอร์ฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีรถไฟมาเนี่ยนะฮะมาขนแทนรถนะครับมันก็จะทำให้ค่าขนส่งนะมันจะถูกลงแล้วก็เร็วขึ้นเพราะว่ารถไฟเนี่ยมันไม่ค่อยมีไฟแดงไฟเขียวอะใช่ไหมมันวิ่งไปตลอดเลยว่าแล้วคันหนึ่งก็วิ่งทะยาวเลยทีเดียวฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยจะได้รับไอ้อานิสงส์จากตรงนี้อย่างมากผมเชื่อว่าสินค้าเกษตรหนึ่งนะประเทศไทยเนี่ยต่อไปเนี่ยจะได้ประโยชน์อย่างแน่นอนอันที่สองนี่เกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวเมื่อกี้ที่คุณวรงค์พูดเนี่ยเราก็จะต้องมีคนจีนปัจจุบันคนจีนมาที่เมืองไทยกันเนี่ยปีละมากสุดนี่ประมาณ10 ล้านแต่ถ้ามีรถไฟเข้ามาวิ่งด้วยเนี่ยผมว่าอย่างน้อยก็ต้องเพิ่มอีก 50% ขึ้นไปในอนาคตใช่ไหมฮะ อย่าว่าแต่คนจีนที่จะมาเที่ยวนี่เลยคนไทยเนี่ยผมว่าตอนนี้มีคนจองตั๋วอย่างคุณสุทธิชัยนี่ก็เตรียมจองตั๋วไปแล้วใช่ใช่ผมเตรียมชักชวนเพื่อนฝูงขึ้นรถไฟแล้วก็ไปไลฟ์กันจากรถไฟเลยครับก็บอกว่าอาหารอร่อยด้วยนะวันก่อนอาจารย์ปิติเล่าให้ผมฟังว่าจะ QR code นะเราจะสั่งอาหารระหว่างทางจากสถานีนี้ไปสถานีหน้าเราก็จองไว้ก่อนล่วงหน้าได้เลย มีเมนูให้เสร็จมีเมนูให้อาหารจีนอร่อยอร่อยทั้งหลายอยู่ในนี้หมดนะคุณวิกรมฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมฮะนอกจากคนจีนจะมาเที่ยวแล้วคนไทยก็จะไปเที่ยวแล้วไม่ใช่คนไทยจะไปเที่ยวคุณวิชัย ผมเชื่อว่าข่าวของรถไฟลาวจีนวันนี้เนี่ยมันกระพือไปทั่วโลกแล้ว วันนี้บอกว่ามีชาวต่างชาติที่มาเที่ยวเมืองไทยปีละ40 ล้านคนเห็นนะ40 ล้านคนเนี่ยมาแล้วเขาเห็นแล้วว่าโอ้เอ๊ะฉันจะนั่งรถไฟจากทางนี้ไปประเทศจีนได้เขาก็สนใจที่จะนั่งรถไฟจากทางนี้เพื่อจะได้ดูวัฒนธรรมดูสิ่งแวดล้อมฉะนั้นตรงนี้แหละครับก็น่าจะขยายในเรื่องของการทำไมนะท่องเที่ยวอีกอันนึงแต่อีกอันนึงที่สำคัญก็คือการลงทุนครับตอนนี้ผมเห็นเม็ดเงินจากประเทศจีนไปลงทุนนะอยู่ในหลายๆประเทศอยู่ในภูมิภาคเนี่ย มันเพิ่มขึ้นอย่างมโหฬารของมโหฬารเลยทีเดียวฉะนั้นเม็ดเงินการลงทุนถ้าคนจีนบอกว่าไอ้ยาว่าเห็นหรือมีรถไฟขนสินค้าอย่างนี้เหมือนกับที่ทางตะวันตกของประเทศจีนไงตะวันตกของประเทศจีนคุณวิชัยดูสิว่าเมื่อ15 ปีที่แล้วนี่บอกไม่ไกลเลยนะ10 ปีที่แล้วก็เริ่มดีขึ้นแต่ปัจจุบันนี่เหมือนกันหมดทั้งประเทศเลยเพราะทำไมเพราะการคมนาคมมันทั่วถึงกันฉะนั้นตรงนี้แหละครับผมว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยแล้วเราจะได้รับอานิสงส์จากที่ทางผ่านประเทศลาวมาเพราะประเทศลาวเนี่ยคุณวิชัยดูสิน้ำก็มีเห็นไหมเขามีเขื่อนเยอะไฟก็มีใช่ไหมฮะแล้วก็ที่ดินก็ใหญ่ที่ดินของเขาเนี่ยประมาณ 60% ของที่ดินของเราอ่ะแต่ประชากรของเขาเนี่ยมีแค่7 ล้านคนเห็นไหมเท่ากับว่าเศษหนึ่งส่วนสิบของประเทศไทยเอ้าพี่ไทยถ้าเกิดว่ามีรถไฟแล้วไม่ใช่มีรถไฟอย่างเดียวยังมีทางด่วนอีกวิ่งลงมาจากทางจีนด้วยฉะนั้นถ้ามีอย่างนี้ประเทศลาวนะไม่ใช่เป็นลาวเดิมแล้วนะจะเป็นลาวใหม่ลาวใหม่ละแต่ว่าคุณวิกรมก็มีคนห่วงนะว่าเนี่ยถ้ามันขนส่งกันสะดวกอย่างนี้จีนก็จะส่งสินค้าทะลักไทยเลยทะลักลาวเข้ามาไทยรักสินค้าถูกๆก็มาตีตลาดไทยแย่เลยคู่แข่งความสามารถของไทยที่จะแข่งกับจีนก็จะแย่ลงคุณวิกรมกลัวไหมว่าเราจะโดนสินค้าจีนถล่มจนกระทั่งเราแพ้และกลายเป็นโอ้ยสินค้าจีนมาท่วมตลาดเราแล้วเราแข่งขันกับเขาลำบากคุณสุริชัยดูตั้งแต่ก่อนที่จะมี FTA ระหว่างจีนกับไทยหรือจีนกับอาเซียนเนี่ยเราก็จะคุยถึงเรื่องตรงเนี้ยเห็นไหมฮะแน่นอนครับสินค้าบางตัวสมมุติว่าเรามีสินค้า100 ตัวนะฮะที่จะค้าขายกันเนี่ยแน่นอนมันต้องมีสินค้าบางตัวที่สู้กันไม่ได้อันนั้นก็เป็นเหมือนลักษณะว่าต้องเป็นความจริงแต่หลังจากอันนั้นมาที่ประเทศไทยกับจีนได้ทำการค้าแบบ FTA มาเห็นไหมฮะเราก็จะเห็นว่าเอ้าเช่นต้นหอมหัวหอมหัวกระเทียมพวกอย่างนี้เราก็ไม่ปลูกละในขณะเดียวกันเราบอกว่าเราขายทุเรียนอะเมื่อก่อนถ้ายังไม่มี FTA เนี่ยเราขายทุเรียนไปเมืองจีนได้ไหมครับเห็นไหมฮะกลายเป็นว่าคนไทยกลายเป็นว่า
ไม่ปลูกกระเทียมที่แข่งกับจีนไม่ได้แต่มาปลูกทุเรียนแล้วก็มาหาอันใหม่ใน1นาทีคุณฤทธิชัยจำได้ไหมตอนนั้นที่ของไอ้อาลีบาบาเขาซื้อขายกัน1นาทีซื้อทีเดียว 80,000 ลูกใช่ๆใช่ไหมฮะครับแปลว่าอะไรแปลว่าคุณวิกรมบอกเราก็ต้องปรับตัวแต่โอกาสมันก็จะมีมหาศาลถ้าเราปรับตัวได้ใช่ใช่วันนี้ก็จะถามว่าหลังจากที่เรามี FTA กับจีนไปแล้วใช่ไหมวันนี้เราเป็นยังไง 1. การค้าการขายนี่ปริมาตรก็สูงขึ้นสินค้าจีนที่มันราคาถูกก็มาลดนะฮะค่าครองชีพของคนไทยใช่ไหมครับใช่ไหมฮะสินค้าไทยที่เราปลูกได้ในเขตร้อนแล้วจีนปลูกไม่ได้คนจีนก็มาซื้อกันหูดับตับไหม้เลยนะฮะหรือสินค้าที่จีนเนี่ยสามารถที่จะส่งขายไปที่อื่นเขาก็มาขายที่เมืองไทยได้เราก็กลายเป็นโบรกเกอร์เรากลายเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลโบรกเกอร์ไปฉะนั้นผมว่าถ้ามามองตรงนี้รถไฟเนี่ยมันก็จะสร้างโอกาสนะสร้างสิ่งที่เรียกว่าเป็นอนาคตให้กับตลาดไทยนั่นเองครับนะคุณวรงค์อยู่ที่เวียงจันทร์เห็นความรู้สึกได้ไหมคนลาวกลัวไหมว่าถ้าทางสะดวกแล้วเนี่ยสินค้าจีนก็จะมาทะลักและจะทำให้สปป.ลาวเองแข่งขันโดยเฉพาะผู้ผลิตภายในเนี่ยแข่งขันยากขึ้นคนที่นั่นกังวลไหมครับครับคือจริงๆหลักๆเนี่ยการสายการผลิตของที่ลาวสำหรับคนท้องถิ่นเนี่ยมันยังน้อยมากครับส่วนใหญ่เนี่ยเครื่องของเครื่องใช้เนี่ยมันก็จะมาจากประเทศไทยประเทศเวียดนามแล้วก็จีนเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆเนี่ยถ้าเกิดว่าคนมีระดับหน่อยเขาก็จะใช้ของไทยนะครับเนื่องจากของไทยก็จะดีหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทางภาคเหนืออะไรเงี้ยมันก็จะใกล้จีนเพราะว่าใช้ของจีนนะครับแล้วก็ถ้าตะวันออกเนี่ยก็จะเป็นใกล้กับเวียดนามก็ใช้ของเวียดนามเพราะฉะนั้นปัจจุบันสถานการณ์มันค่อนข้างที่จะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันมีรถไฟค่าขนส่งถูกลงนะฮะเพราะฉะนั้นของจากไทยเนี่ยเข้าไปขายในภาคเหนือมันก็จะต้นทุนถูกลงราคามันก็จะถูกลงนะครับแต่ถ้าเกิดในอนาคตอันยาวแล้วก็ในแผนระยะยาวถ้าเกิดมันมีสายการผลิตได้นะครับสามารถแข่งขันได้อันนั้นก็จะเปลี่ยนสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่มันมีอุตสาหกรรมสายการผลิตแล้วครับก็คนลาวก็ต้องปรับตัวเหมือนกันใช่ไหมครับแต่โอกาสสำหรับคนลาวในถ้าทางใต้ของจีนได้ก็มโหฬารเลยนะครับแต่คุณวิกรมงบประมาณจะสร้างทางรถไฟสายลาวกับจีนนี่ตัวเลขทางการลงทุนถึง 5,900 ล้านเหรียญ นะถ้าเป็นเงินไทยเนี่ยเกือบ 200,000 ล้านบาทตามข่าวนี่บอกจีนรับผิดชอบภาระทางการเงินทั้งหมด 70% ของมูลค่าของโครงการทั้งหมดที่เหลือนั้นเนี่ยลาวรับผิดชอบโดยที่ลาวเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี2516ก็มีความกังวลนะครับว่าโครงการเนี่ย1ใน3คือเท่ากับ1ใน3ของเศรษฐกิจประเทศลาวเลยนะไอ้เงินที่ลงทุนเนี่ยลาวก็ต้องกู้เงินบอกว่า 60% ของเงินลงทุนคือประมาณ 3,500 ล้านเหรียญเนี่ยเงินไทยก็ประมาณแสนกว่าล้านบาทนั้นเป็นเงินกู้จากธนาคารส่งออกนำเข้าหรือ Exim Bank ของจีนทางลาวก็ต้องรับภาระหนี้ค่อนข้างจะหนักเป็นเงินถึง 1,060 ล้าน US ดอลลาร์หรือประมาณ 3.57 หมื่นล้านบาทจีนรับภาระ2,480 ล้านเหรียญประมาณ 83,600 ล้านบาทตรงนี้คนก็กังวลคุณวิกรมในฐานะนักธุรกิจนักบริหารเนี่ยกังวลไหมต้องกู้เงินสปป.ลาวต้องกู้เงินจีนมาแล้วเราก็จะเป็นหนี้ของจีนไปตลอดเลยไม่กังวลนะจ้ะเพราะว่าอมตะก็กู้เงินเยอะนะ อมตะนี่ต้องก็เกิดมาเป็นอมตะเนี่ยนะกู้อมตะใช่ไหมก็จะเป็นอมตะอยู่กู้อมตะกู้ไปตลอดนะใช่เพราะว่าคุณสุทธิชัยเราถามว่ามีบริษัทไหนที่คุณสุทธิชัยรู้จักเนี่ยไม่กู้เงินมั่งเอ่ยมีไหมแต่นี่ทั้งประเทศไงเขากังวลกันเพราะว่ามันมีข้อมูลต่อที่น่าสนใจบอกว่าที่เหลืออีก 40% เป็นหุ้นฝ่ายลาวเนี่ยมีภาระจะต้องใส่เงินเข้าไปตามสัดส่วนหุ้นของตัวเองมูลค่า730ล้านเหรียญประมาณ 24,000 ล้านบาทในจำนวนนี้เนี่ย250ล้านเหรียญประมาณ 8,400 ล้านบาทเป็นเงินงบประมาณของรัฐบาลสปป.ลาวที่เหลือ480ล้านเหรียญประมาณ 1.6 หมื่นล้านบาทก็กู้จากธนาคารของจีนเช่นกัน
จีนก็ต้องใส่นะครับจีนต้องใส่เงินเหมือนกันใส่เข้าไป 1,630 ล้านเหรียญเป็นเงินไทยประมาณ 5.5 หมื่นล้านบาทฉะนั้นทั้ง2ฝ่ายก็มาลงใน Joint Venture อันนี้แต่ว่าสำหรับสปป.ลาวตั้งแต่ต้นแล้วมั่งบอกว่าเราไม่มีเงินขนาดนี้นะจีนบอกว่าไม่เป็นไรจะช่วยก็ให้กู้ดอกเบี้ยต่ำระยะยาวแต่ว่าบางคนก็บอกโอ้ยเราอาจจะต้องยกเหมืองหลายเหมืองให้กับจีนไปเลยนะฉะนั้นคุณวิกรมบอกไม่ต้องกลัวเพราะอะไรครับ3เรื่อง เรื่องแรกถ้าเกิดไม่กู้ก็ไม่มีโครงการนี้เกิดขึ้นเห็นไหมฮะการที่เรากู้เราก็มาดูที่ว่าเออถ้าเกิดเรากู้ขึ้นมาเงินเม็ดเงินขนาดแบบนี้เนี่ยเราไปดูที่ว่า GDP เราจะโตกี่เปอร์เซ็นต์ครับไอ้ตรงนั้นเนี่ยผมว่ามันเป็นประเด็นลาวปกติเนี่ย GDP เนี่ยอาจจะโตได้เซซะว่าประมาณสัก 5% ครับนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเรากู้มาเสร็จแล้วผมว่า GDP ลาวนี่จะโตอย่างน้อยอีก 2-3% ถ้าเรามาดูไปหลายปีด้วยนะไม่ใช่แค่ปีเดียวนะไป10 20ปีข้างหน้าด้วยใช่ไหมครับถูกต้องแล้วมันไม่ใช่โตแค่ 2-3% ผมมีความคิดว่าหลังจากที่รถไฟลาวจีนนะฮะแล้วก็ทางด่วนทำเสร็จแล้วเนี่ยผมคิดว่า GDP ลาวเนี่ยจะโตแตะใกล้ 10% ถามว่าเพราะอะไรเอ่ยเพราะอะไรถึงจะโตมากกว่าเดิมนะฮะเพราะว่าหนึ่งเนี่ยฐาน GDP ของลาวเนี่ยไม่ใหญ่เห็นไหมฮะฉะนั้นการที่มันจะโตขึ้นเนี่ยโดยมีโอกาสว่าใช้รถไฟลาวจีนนี่มาเนี่ยก็จะทำให้มีศักยภาพครับถ้าไม่มีรถไฟลาวจีนมาเนี่ยลาวจะโตได้ไหมคุณวิชัยก็ดีคนไทยก็ดีใครๆก็มองลาวว่าเป็นแลนด์ล็อกใช่ป่ะใช่แต่วันนี้ไม่ใช่ละวันนี้ลาวเนี่ยมีความเข้มแข็งมากกว่าหลายๆประเทศอาจจะเข้มแข็งกว่าประเทศไทยในแง่ของการเติบโตของ GDP ซะด้วยซ้ำเพราะอะไรเอ่ยเพราะถามว่าประเทศลาวตอนนี้มีน้ำมากที่สุดนะมีน้ำมากกว่าประเทศไทยอีกตั้งหลายเท่าเลยประเทศไทยเนี่ยมีน้ำมีเขื่อนอยู่ทั้งหมดเนี่ยประมาณสัก 70,000 ล้านลูกบาทเมตรครับผมเชื่อว่าวันนี้จำนวนน้ำของลาวเนี่ยทั้งหมดเลยนี่มากกว่าประเทศไทยอีกตั้งไม่รู้ตั้งเท่าไหร่ผมไม่มีตัวเลขนะแต่ผมคิดว่าจำนวนน้ำก่อนนะมีมากกว่าอันที่สองจำนวนไฟตอนนี้ลาวเนี่ยผลิตไฟได้เนี่ยนะฮะเกือบ 9,000 เมกะวัตต์ครับจากทางด้านเขื่อนเนี่ยนะฮะเห็นไหมฮะขายมาให้ไทยแล้ว 6,000 เมกะวัตต์ลาวเนี่ยสามารถที่จะผลิตน้ำผลิตไฟฟ้าจากเขื่อนทั้งประเทศของลาวเลยในอนาคตเนี่ย 20,000 เมกะวัตต์โอ้โห 20,000 เมกะวัตต์เนี่ยจาก 9,000 เมกะวัตต์เนี่ยนะลาวมีศักยภาพวันนี้ใครอยากจะซื้อไฟลาวมีไฟให้หมดคราวนี้พอมีไฟก็มีน้ำเห็นไหมไฟถูกน้ำโอ้โหน้ำเต็มเลยนะฮะแล้วก็ถ้ามีรถไฟล่ะครับแล้วก็ถ้ามีทางด่วนล่ะวันนี้ประเทศที่จะเจริญได้จะต้องมีปัจจัย4แบบนี้ใช่ไหมคุณวิชัยใช่ลาวจะกลายเป็นประเทศที่น่าลงทุนที่สุดในแง่ของเกษตรกรรมในแง่ของอุตสาหกรรมแล้วอุตสาหกรรมเนี่ยลาววันนี้มีอะไรต่างกับประเทศจีนบ้างเพราะว่ารถไฟจีนเนี่ยมาถึงลาวแล้วเนี่ยมันไม่ต่างอะไรกับที่ลาวก็เป็นเหมือนกับก็เป็นมณฑลหนึ่งอยู่ในประเทศจีนที่คนจีนเขาจะไปมาได้หมดเพราะอะไรเพราะรถไฟถึงไงเพราะอะไรเพราะถนนถึงแล้วสายการบินก็มีครับอันนั้นนะครับผมว่าการที่รัฐบาลลาวตัดสินใจวันนี้เหนื่อยเหนื่อยเฉพาะวันนี้แต่ในอนาคตอีก10ปี20ปีข้างหน้าในความพร้อมในปัจจัย4ของสาธารณูปโภคแล้วก็ถนนหนทางกับรถไฟอันนี้จะทำให้ลาวเนี่ยเห็นไหมฮะคนก็อยากมาเที่ยวคนก็อยากจะมาทำไมฮะทำเกษตรคนก็อยากจะมาลงทุนคนก็อยากที่จะมารู้จักประเทศลาวแล้วตรงนั้นถ้าลาวเนี่ยลงทุนวันนี้แล้ว GDP โตอย่างที่ผมว่าเมื่อกี้นี้โอ้โหหมูตู้เลยเนี่ยนะที่ทำไมจะคืนทุนผมว่าใช่นโยบายยุทธศาสตร์ของเราก็พูดถึงการเป็นแบตเตอรี่ให้กับเอเชียด้วยนะคือผลิตพลังเขาเป็นอยู่แล้วเขาเป็นอยู่แล้วคุณวิชัยผมเชื่อเลยว่าลาวเนี่ยสามารถผลิตไฟนะจากน้ำเนี่ยพลังน้ำเนี่ยถึง 20,000 เมกะวัตต์แล้วการที่เรามีถ้าเกิดลาวมี 20,000 เมกะวัตต์เนี่ยเป็นพลังงานสะอาดครับเห็นไหมฮะเป็นพลังงานที่ทำไมตอนนี้เนี่ยทางยุโรปกับอเมริกาหรือประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขาต้องการผลิตภัณฑ์นะที่ผลิตโดยไฟมาจากพลังงานสะอาดไม่ใช่มาจาก
แก๊สไม่ใช่มาจากถ่านหินไม่ใช่มาจากน้ำมันตอนนี้เขามีสนับสนุนนะฮะสิทธิประโยชน์ให้กับโรงงานต่างๆที่ใช้พลังงานสะอาดตอนนี้ยุโรปเขามีแล้วนะผมมีลูกค้าอยู่รายหนึ่งเขาจะมาซื้อที่เวียดนามเขาบอกว่าเอ้ยยูเนี่ยจะต้องใช้พลังงานสะอาดอย่างน้อยกี่เปอร์เซ็นต์ของไฟฟ้าทั้งหมดไม่ฉะนั้นเขาจะเก็บภาษีนะใช่ใช่เอ้าแล้วเรามาดูที่ประเทศไทยเราตอนนี้70กว่าเปอร์เซ็นต์นี่มาจากพลังงานแก๊สนะฮะแล้วก็มาจากพลังงานน้ำมันอีกส่วนหนึ่งวันนี้ประเทศไทยจะส่งสินค้าไปยุโรปเนี่ยในโรงงานแบบนั้นมีปัญหาแล้วนะครับแต่ลาวต่อไปจะไม่มีปัญหาเพราะว่าลาวใช้ไฟจากน้ำตอนนี้ลาวยังมีไฟเหลือจากพลังงานน้ำอีกประมาณสัก 2,000 เมกะวัตต์มั้งดังนั้นใครก็เห็นไอ้ย่าลาวมีพลังงานไฟเยอะขนาดอย่างนั้นเขาก็สนใจที่จะไปลาวฉะนั้นการที่ลาวมีเรื่องของโครงสร้างของโทรคมนาคมการขนส่งแบบอย่างนี้ปั๊บเนี่ยแน่นอนเลยผมว่า GDP ลาวเนี่ยนะจะไม่มีตกกว่า 7% ผมว่าในอนาคตพออะไรทำเสร็จแล้วผมว่าจะ10กว่าเปอร์เซ็นต์ซะด้วยซ้ำคุณบรงอยู่ที่สปป.ลาวเนี่ยยุทธศาสตร์ของลาวเองอย่างที่คุณวิกรมบอกเนี่ยเขามองไปในทิศทางไหนเขาเห็นอัตราการโต GDP ผลผลิตมวลรวมเข้าหลังจากที่ทางรถไฟนี้มาแบตเตอรี่ของเอเชียเป็นแลนด์ลิงก์ไม่ใช่แลนด์ล็อกแลนด์ล็อกไม่เป็นไรเราใช้แลนด์ลิงก์สร้างขึ้นมายุทธศาสตร์ของสปป.ลาวมุ่งไปทางไหนครับท่านที่มองก็หลักๆที่เห็นก็คือเรื่องของการขนส่งนะครับเรื่องของการพัฒนาระบบขนส่งเพื่อให้ต้นทุนอยากจะให้การขนส่งเนี่ยมาผ่านที่ประเทศลาวเพื่อให้มันเกิดเศรษฐกิจอันที่สองก็คือเรื่องของพลังงานนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างBattery of ACอย่างที่คุณสุริชัยกับคุณวิกรมเล่าให้ฟังก็จะมีในเรื่องของการสร้างพยายามผลักดันในเรื่องของการใช้พลังงานในประเทศลาวให้มันมากขึ้นเพราะจะไปคาดหวังจากการที่จะส่งออกอย่างเดียวบางทีมันก็มีความไม่แน่นอนเขาก็พยายามสร้างเศรษฐกิจจากการหาผู้ใช้ไฟนะครับในบริเวณท้องถิ่นอันต่อมาก็เรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของสายการผลิตและอุตสาหกรรมนะฮะที่ทางรัฐบาลนะครับท่านนายกแล้วก็ท่านประธานประเทศนี้ก็พยายามผลักดันให้เกิดสายการผลิตแล้วก็นักลงทุนต่างชาติมาช่วยพัฒนาโครงการในประเทศลาวสุดท้ายที่มีอยู่แล้วแล้วก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะฮะก็เรื่องของการท่องเที่ยวนะครับที่พยายามผลักดันแล้วก็อยากจะช่วยในการที่เอารถไฟเนี่ยมาสนับสนุนการท่องเที่ยวให้มันมีมูลค่ามากขึ้นนะครับก็จะเป็นหลักๆแล้วก็เรื่องสุดท้ายเกษตรเรื่องของการเกษตรนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางจีนกับลาวเนี่ยมันก็จะมีเซ็นสัญญาในเรื่องของการส่งออกนะครับของผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรแล้วก็เรื่องของเนื้อวัวเนื้อหมูนะครับซึ่งมีพันธสัญญากันอยู่แล้วทางรัฐบาลก็พยายามนะฮะผลักดันให้คนท้องถิ่นเนี่ยช่วยที่จะพัฒนาในเรื่องของการส่งออกในเรื่องของการเกษตรแล้วก็เรื่องของเนื้อสัตว์สุสัตว์เนี่ยครับครับครับนี่คือยุทธศาสตร์ที่น่าสนใจมากเพื่อนบ้านของเรานะครับแล้วเราก็ควรจะต้องเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะประสานกับสปป.ลาวเพราะว่าเศรษฐกิจมันเชื่อมกันอยู่แล้วใช่ไหมครับคุณวิกรมจากการค้าชายแดนไทยลาวนี่เป็นตัวเลขที่สูงมากมาตลอดเลยและขณะเดียวกันถ้าเราเชื่อมต่อไปถึงทางใต้ของจีนได้ประชากรรวมกันนี่มากกว่าไทยกับลาวรวมกันแล้วนะใช่ไหมทางใต้ยูนนานเนี่ยคุณวิกรมเศรษฐกิจยูนนานอย่างเดียวเนี่ยนะใช่คือวันนี้ถ้าเรามาดูถึง GMS country นะวันนี้ลาวถือว่าเป็นสะพานที่ต่อจากจีนเข้ามาสู่ประเทศในลุ่มแม่น้ำโขงลุ่มแม่น้ำโขงเนี่ยมีประชากรรวมกันทั้งหมดเลยเนี่ยกันแล้วนี่ประมาณสักถ้าผมจำไม่ผิดนี่น่าจะประมาณ180ล้านคนมั้งนะฮะฉะนั้นก็ถ้าเกิดเรามาดูเนี่ยการที่เรามีประชากรมากขนาดนั้นแล้วก็มีรถไฟเข้ามาจ่ออยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ต่อมาตรงเนี้ยโอ้ต่อไปเนี่ยมันจะเมื่อกี้ที่คุณวรงค์พูดบอกว่ามันจะลดเรื่องเวลาลดเรื่องต้นทุนลดเรื่องความสะดวกแล้วก็เพิ่มมูลค่าโดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวอย่าลืมนะผมเคยไปเที่ยวคลองไปถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่งเขาเรียกว่าถ้ำคลองโลครับนะโอ้ยาวตั้ง
7กิโลตอนนั้นนะผมไปนั่งเรือวิ่งไปเนี่ยเขามีถ้ำตอนนี้ที่เจอกันใหม่ๆเนี่ยนะยาวเป็น10กิโลเลยคุณวิชัยประเทศไทยไม่มีแล้วผมเข้าไปในนั้นเนี่ยมันใหญ่มากมันเป็นอุโมงค์เหมือนเป็นอุโมงค์มนุษย์เขาเรียกว่าเป็นอุโมงค์มนุษย์ต่างดาวอ่ะครับเออที่เราเข้าไปแล้วเนี่ยมันทะลุไปหมดเลยอยู่ในเขาผมไม่ทราบคุณวิชัยเคยได้ไปดูถ้ำบางถ้ำแล้วตอนนี้เขาเจออีกเขาเจอถ้ำแบบนี้อีกยาว40กิโลโอ้จะเป็นจุดขายทางท่องเที่ยวที่ดีมากเพราะว่าป่าของสปป.ลาวเนี่ยผมไปมาแล้วนี่นะป่าเขายังเป็นป่าดั้งเดิมเข้าไปนะผมเดินเข้าไปในป่าของลูกความบรรยากาศอุณหภูมินี่คนละโลกกับข้างนอกเลยนะคือมันเหมือนกับโลกที่เย็นสบายแล้วยังเขียวยังอุดมสมบูรณ์มากเลยใช่แล้วเนี่ยผมนั่งอยู่ในคลองไอ้ที่คลองโหลเนี่ยนะผมนั่งเรือนะผมไม่ต้องเดินเลยผมก็นั่งเรือไปเขาก็มีเรือนะเรือหางยาวแล้ววิ่งตุ๊ก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 เข้าไปเฮ้ยยาวต้อง7กิโลว้าวแล้วผมก็คิดว่าเออตอนที่ผมนั่งดูอยู่นั้นผมคิดว่าไอ้นี่สงสัยมนุษย์ต่างดาวมันทำไว้หรือเปล่าเออนี่นะสงครามโลกเนี่ยผมว่านะถ้าญี่ปุ่นเนี่ยเขาไปยึดตรงนี้เนี่ยทำเป็นเมืองเลยนะได้สบายเลยเนี่ยแล้วเอาทำไมเอาคลองเนี่ยนะให้มันไหลลงมาเป็นคลองแล้วอยู่ข้างในเนี่ยอเมริกาหาไม่เจอแล้วเขาก็ทำอยู่ในนี้ได้สบายฉะนั้นคำว่าธรรมชาติเนี่ยลาวมีธรรมชาติเยอะมากแล้วสวยมากฉะนั้นผมเลยมองว่ารถไฟแล้วก็ไอ้ตัวไฮเวย์ตรงที่ตัดผ่านลาวเนี่ยไม่ใช่ประเทศลาวประเทศไทยเราจะได้รับอานิสงส์ประเทศไทยเราจะได้รับประโยชน์จากเมื่อกี้ที่เราบอกนะฮะว่าผมเชื่อนะฮะว่าถ้าเกิดรถไฟจากกรุงเทพไปถึงที่หนองคายต่อเสร็จนะฮะผมว่ากรุงเทพเนี่ยแหละตอนนี้เราเป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะเดี๋ยวมีคนที่มาท่องเที่ยวในกรุงเทพเนี่ย22ล้านคนนะฮะเราเป็นเบอร์หนึ่งมา4ปีแล้วนะใช่วันนี้ถ้ามีรถไฟจากคุณหมิงจากประเทศจีนต่อมาที่กรุงเทพนะคุณดุริชัยผมว่าเนี่ยร้านอาหารไทยเนี่ยคงเดินกันไข่เลยเพราะว่าคนจีนเนี่ยชอบกินอาหารไทยใช่แต่ผมเช็คแล้วมันต้องใช้เวลาอีก 4-5 ปีนะกว่าจะเชื่อมระหว่างเวียงจันทน์ต่อมาหนองคายมาถึงกรุงเทพคุณวิกรมตามข่าวอยู่ใช่ไหมว่าจะตอนนี้เราสร้างโคราชกรุงเทพทั้งหมดเนี่ยผมไปตรวจมาล่าสุดได้แค่ 3.5 กิโลตอนนี้แล้วยังเหลืออีกยังเหลืออีกยาวทีเดียวเปล่าๆไอ้ 3.5 กิโลนะเขาสร้างเสร็จมาตั้งนานแล้วไม่ใช่เพราะว่าโคราชหรอกเขาบอกว่าทำอะไรรู้ไหมนี่คือผู้นำไทยเขาบอกว่าเฮ้ยอัวไม่แน่กูไม่แน่ใจคุณภาพรถไฟลาวจีนเว้ยอัวก็ไม่แน่ใจว่าไอ้คุณภาพของไอ้เหล็กก็ดีคอนกรีตก็ดีมันจะมีปัญหาไหมเอ๊ะมันจะทำให้ความอันตรายหรือเปล่าเอ้ยอย่างนั้นอ้วนทดลองนะทดลองก่อน3กิโลนะฮะแล้วมันจะทำอะไรได้3กิโลมันจะทำอะไรได้ครับมันจะไปเขาทดลองเขาทดลองว่าปูนกับเหล็กนะฮะว่ามันโอเคไหมผมไม่ทราบว่าผู้นำเราคนนั้นอ้วนนั้นเขาคิดอะไรได้ยังไงเขาเรียนแมทแมติกมาจากไหนผมก็ไม่ทราบไม่จริงๆวิศวกรไทยเก่งๆก็เยอะเพียงแต่ว่านโยบายมาอยู่ในนโยบายรัฐบาลว่าระดับผู้นำเนี่ยคุยกันยังไงและจริงๆเนี่ยจีนก็บอกก็พร้อมให้เทคโนโลยีแล้วผมจำได้ว่ามีมติครม.ครั้งหนึ่งจะเปิดทางให้วิศวกรจีนเข้ามาทำงานเรื่องรถไฟนี้ได้เพราะว่าเรามีกฎหมายห้ามวิศวกรต่างชาติใช่ไหมแต่ผมไม่รู้มันไปถึงไหนล่าสุดที่ผมเช็คข่าวก็คือว่าทางรถไฟจากหนองคายเนี่ยมาถึงกรุงเทพมันมีทั้งหมด14สัญญา14สัญญา1ในสัญญานั้นก็คือไอ้ 3.5 กิโลเมตรนี่เสร็จแล้วตอนนี้7สัญญาเซ็นแล้วกำลังจะเริ่มสร้างที่เหลือเนี่ยอีก3สัญญาเนี่ยนะก็ยังไม่รู้3หรือ6สัญญาเนี่ยยังไม่รู้ไปถึงไหนยังไงฉะนั้นแล้วมันสร้างทีละท่อนนะถ้ามันเป็น14สัญญาคุณวิกรมสิบสี่จะเป็นท่อนๆเนี่ยแล้วมันจะมาเชื่อมยังไงใครจะเป็นคนประสานใครจะเป็นคนบอกว่ามันต้องเสร็จภายในกี่ปีถ้าดูจากตารางเวลาวันนี้5ปีนะคุณวิกรมที่คุณวิกรมฝันว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเศรษฐกิจเราจะเชื่อมต่อสปป.ลาวไปทางใต้จีนแล้วก็จะได้โอ้ GDP เราจะเพิ่มเนี่ย5ปีคุณวิกรม5ปีตอนนั้นคุณวิกรมอายุเท่าไหร่
ตอนนั้นก็เริ่มแกว่งๆผมเดินอาจจะต้องเดินแกว่งๆแล้วคุณวิชัยแต่ทำยังไงก็แล้วไม่เราต้องช่วยแนะนำรัฐบาลไทยเราว่าต้องเร่งฝีเท้ายังไงทำยังไงเราถึงจะได้ประโยชน์สูงสุดครับคุณวิกรมลองเสนอให้ประเทศสารคันก็หน่อยคือวันนี้เนี่ยคุณวิชัยเวลาก่อนที่คุณสิทธิชัยจะซื้อรถสักคันนึงเนี่ยนะหรือซื้ออุปกรณ์อะไรสักชิ้นนึงเนี่ยคุณวิชัยจะต้องดูไว้ว่าบริษัทอะไรทำโดยใครใช่ดิฮะใช่เอ้าอย่างกับที่เรากิ๊กคุยกันเนี่ยเราบอกว่าจีนเนี่ยเขาเริ่มทำรถไฟตั้งแต่ปี04ครับโดยเทคโนโลยีจากเยอรมันนะจากซีเมนต์นี่แหละจากคาวาซากินี่แหละนะฮะใช่เออฉะนั้นวันนี้ใช่หรือไม่ว่ามันต้องทำมาตั้ง 36,000 กว่ากิโลแล้วอืม 72 ส่วน3ของรถไฟความยาวความเร็วสูงทั้งโลกเนี่ยสร้างโดยบริษัทรถไฟจีนChina Railway Construction นะ China Railway ฉะนั้นเขาสร้างมาตั้ง 36,000 กว่ากิโลแล้วเรายังจะมาทดลอง3กิโลทำอะไรข้อ1 อันนี้คำมั่นเซนต์นะอันที่2เนี่ยวิธีการก็คือว่าการันตีสิเออเวลาคุณสุทธิชัยจะซื้อรถเนี่ยหรือจะทำอะไรเนี่ยต้องมีการันตีใช่ไหมใช่เออการันตีว่าเฮ้ยหรือจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะมันไม่ได้เกี่ยวกับวิศวกรแม้แต่น้อยมันเกี่ยวกับสเปคนะสเปคเนี่ยของลือนะที่จะต้องเป็นอย่างนี้เราก็มาคุยกันนะถ้าลือทำไม่ได้ว่าปรับลือเท่าไหร่เห็นไหมฮะก็เอาตรงนั้นเป็นเกณฑ์สิถ้าเกิดว่าการจะทำธุรกิจอะนะประเทศที่เราจะซื้อของซื้ออะไรก็ต้องมีการันตีเห็นไหมฮะแล้วก็จะต้องรับผิดชอบอันนั้นที่หนึ่งอีกอันนึงเอาแบบลาวเลยนะฮะเอาเขาเนี่ยมาเป็นเจ้าของโครงการด้วยเห็นไหมลาวเนี่ยบอกว่ามูลค่า100บาทเนี่ยจีนเป็นเจ้าของ70ลาวเป็นเจ้าของแค่30เอ้าไทยทำไมไม่เอาอย่างนี้เลยบอกว่าเอ้ยว่าไม่เอาอ่ะหรือเป็นเจ้าของเลย 100% ดีกว่าแต่ว่าหรือต้องจ่ายค่าตงยังไงแล้วมีเงื่อนไขยังไงให้คนไทยได้ประโยชน์เต็มที่ยังไงตรงนี้มันอยู่ที่การต่อรองเจรจาวิสัยทัศน์ใช่ไหมนี่ไงคุณวิชัยวันนี้ถ้าเรากลัวเรื่องคุณภาพเราบอกว่าไม่เอาละว่าไม่ลงทุนน่ะอัวก็ลงทุนแบบที่ของCP ไม่ดีกว่าหรือCP หรือไปทำเลย 100% แล้วหรือจ่ายนะหรืออะไรให้อัวยังไงเอายกตัวอย่างผมขับรถนะที่ไปอยู่ในประเทศจีนเนี่ย9เดือนตอนที่ไปเที่ยวมองโกเลียเที่ยวกังไซบีเรียอะไรคุณวิชัยทราบไหมครับว่าไอ้ถนนที่ผมขับรถไปทางด่วนเนี่ยไม่ใช่ของรัฐบาลเลยนะไม่ใช่เหรอของใครไม่ใช่เลยเอกชนสร้างหมดเลยเอกชนสร้างหมดเอกชนสร้างยังไงเอ่ยรัฐบาลจีนก็บอกเอ้ยอย่างนั้นลื้อมาเลยนะอัวเอาถนนอัวเวนคืนหน้าที่ของอัวไหว้ที่หรือสร้างแต่ลื้อบริหารเสร็จหรือต้องจ่ายค่าเท่าไหร่ใช่ไหมใช่วันนี้รัฐบาลไทยจะต้องมาควักเงินทำอะไรทำไมรัฐบาลไทยไม่เป็นแลนด์ลอร์ดไม่เป็นเจ้าของที่แบบรัฐบาลจีนที่ให้เอกชนเนี่ยเขาไปทำไมเอ่ยไปสร้างทางด่วนไปขุดอุโมงค์แล้วเขาก็มาเก็บเงินนะฮะต่อกิโลว่าจะคิดเขาเท่าไหร่เขาก็คิดเรื่องการ Return Investment IRR ว่าเท่านี้เปอร์เซ็นต์นะหรือก็จะเก็บค่าทางได้กิโลแล้วเท่านี้เหรียญไปจบอยู่ที่ตรงนั้นเพราะไปจบอยู่ตรงนั้นปั๊บเนี่ยรัฐบาลไม่ต้องลงทุนเลยทำไมเราไม่ทำแบบนั้นรัฐบาลวันนี้ควักเงินอย่างที่คุณสุทธิชัยพูดเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่ามันเกิดมีปัญหาขึ้นมาใครเจ็บก็ประเทศไทยเจ็บทำไมการรถไฟก็มีถนนอยู่แล้วใช่ไหมฮะทางรถไฟเป็นของการรถไฟไอ้นั่นเป็นทรัพย์สินของเราอยู่แล้วแล้วก็ตัดส่วนหนึ่งสมมติว่ารถไฟเราที่มีอยู่ก็ยังก็ปล่อยมันอยู่อย่างนั้นก็เอาข้างๆเนี่ยทำเป็นอีกแนวอีกลานหนึ่งถนนไอ้ทางเรามีเยอะแยะเหลือเฟือเลยปล่อยให้เขาใช้ตรงเนี้ยไปใช่ไหมการรถไฟก็ไม่ต้องเสียอะไรเพราะที่ดินมีอยู่แล้วให้เขาทำลงทุนโดยจีน 100% แล้วเราก็เก็บค่าตงว่าเอ้ยหรือถ้าเก็บ100บาทนะหรือแบ่งให้อัวกี่บาทเอาเป็นอย่าไปกำไรเพราะกำไรนี่มันไม่แน่ไม่นอนเอาไปเลยว่าหรือเก็บนะ100ความเสี่ยงคือให้เขาเสี่ยงทั้งหมดความธุรกิจความเสี่ยงให้เขารับไปแต่เราชัวร์ๆว่าเราต้องจ่ายเราเท่านั้นเท่านี้ใช่ไหมไม่ว่าหรือจะกำไรหรือขาดทุนหรือต้องจ่ายเท่านี้ใช่ไหมเรื่องของลือแต่ผมว่ามันมีตกลงคุณวิชัยสมมติคุณวิชัยเนี่ยเป็นจีน
นะฮะผมเป็นไทยคุณสุริชัยดูแล้วว่าประเทศไทยเนี่ยต้องกำไรแง่ๆเลยคุณสุริชัยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าไทยนี่เป็นสะพานของจีนที่จะลงใต้ไม่มีประเทศไหนในอาเซียนเลยนะที่จะมีความสำคัญเท่ากับประเทศไทยเพราะว่าประเทศอื่นเนี่ยมันตกทะเลหมดรถไฟอ่ะวิ่งไปเวียดนามตกทะเลวิ่งไปพม่าก็ตกทะเลวิ่งผ่านลาวมาประเทศไทยเนี่ยถึงสามารถจะไปมาเลเซียได้ถูกต้องไหมบ้านคุณสุริชัยอยู่ทางใต้เนี่ยเห็นไหมใช่ใช่ก็ผ่านไปฉะนั้นประเทศจีนไม่มีทางที่จะไปที่อื่นคุณสุริชัยมาจากเมืองจีนผมเป็นเจ้าของประเทศลาวไอ้ประเทศลาวแล้วก็ไทยเราเป็นเจ้าของประเทศลาวนี่เขายังไปหุ้นอยู่ 30% ประเทศไทยไม่ต้องหุ้นเลยคุณสุริชัยลง 100% แล้วผมเอาทางของการรถไฟเอาไปใช้แล้วเสร็จแล้วผมก็ถามคุณวิชัยว่าวิชัยคุณชัยเก็บค่าตั๋ว100เนี่ยคุณวิชัยจะแบ่งให้ผมเท่าไหร่เอ่ยผมถามว่าวันนี้ผมเป็นคนไทยเป็นรัฐบาลไทยผมเสี่ยงอะไรมั่งไม่เสี่ยงเลยมันมีประเด็นการเมืองหรือเปล่าคุณพิกรมการเมืองในประเทศจะมองว่าเนี่ยรัฐบาลกลายไปถูกจีนเข้าครอบงำแล้วจีนก็จะเข้ามามีอิทธิพลเหนือเศรษฐกิจไทยแล้วเผลอๆเนี่ยอเมริกาก็จะมากระซิบไทยเฮ้ยอย่าคุณจะไปคบกับจีนขนาดนั้นเดี๋ยวเขาก็กลืนคุณหรอกดังนั้นทางออกในแง่ของการเมืองระหว่างประเทศเราชวนอเมริกายุโรปญี่ปุ่นจีนมาลงทุนได้ไหมลองคิดสูตรคอนโซเทียมหน่อยได้ไหมคิดสูตรว่าเราจะได้มีการถ่วงดุลของจีนญี่ปุ่นอเมริกาได้ไหมเออเดี๋ยวช่วยคิดสูตรให้หน่อยสิคุณวิชัยนี่ทำอะไรเมืองสารขันตาไม่ทันนี่เรื่องคุณวิชัยนี่เป็นนักการเมืองเป็นต้องเรียกว่า international คิดอย่างยุทธศาสตร์คิดต้องมียุทธศาสตร์สำหรับประเทศทำไมเรากลัวเรื่องกลัวนี่นะแทนที่จะเอาความกลัวเป็นพื้นฐานเนี่ยเอาวิธีคิดที่จะข้ามความกลัวแล้วก็มาวางยุทธศาสตร์ที่เราจะให้ทุกคนเกรงใจเราและมองว่าเฮ้ยต้องให้ประเทศไทยเขากำหนดยุทธศาสตร์เขาถามเขาสิว่าเขาอยากได้ยังไงให้เขาเชิญเรานี่สารขันเนี่ยต้องเชิญท่านประธานที่ปรึกษามาช่วยแนะนำให้หน่อยเรามองข้ามไปเวลาเรามองอะไรนี่เราเป็นแบบนักบัญชีไงคุณวิชัยบัญชีคือคิดว่าเฮ้ยอ้วมีอะไรเอ้ยอ้วมีถนนและมีทางอยู่แล้วเอ้ยหรือมีส่วนที่เหลือแล้วอ้วก็เก็บค่าต๋องเราก็คิดแบบนักบัญชีใช่ไหมคุณวิชัยนี่คิดมองข้ามช็อตสารขันนี่ต้องแบบต้องมองว่าเออมันมีการเมืองเออมันมี NGO เออมันมีฝ่ายค้านใช่วันนี้มันมีวิธีการทำอย่างนี้หนึ่งบริษัทก่อสร้างบริษัทลงทุนนี่ยกให้จีนไปเออสองบริษัทเงินกู้เนี่ยนะเอา ADB เข้ามาADB เข้ามาด้วย ADB นี่เป็นของตะวันตกเนี่ยใช่ ADB กับนี่ของ AIB ของจีนผมไปคุยกับCEO เข้ามาแล้วของจีนเขาก็ตั้งเป็นธนาคารให้กู้เรื่องนี้เลยสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ADB บวกกับ AIIB แล้วก็บวกกับ IFCT IFCT อีกใช่ไหม IFC เอามา IFC FC World Bank เข้ามาเอ้าวันนี้ก็อันนี้สูตรทางท่านประธานที่ปรึกษามองว่ามันจะต้องมีนอกจากธุรกิจแล้วมันต้องไปคิดถึงการเมืองด้วยแน่นอนแน่นอนเพราะมันเรื่องของ geopolitics เนี่ยภูมิรัฐศาสตร์มันจะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นทุกวันคุณพิกรมบวกด้วยอีกอันนึงเรื่องก่อสร้างนะฮะเราก็ต้องมาตัดเค้กกันบอกเอ้ยอย่างนี้นะไอ้โครงการนี้หรือจะต้องให้ท้องถิ่นเนี่ยเขามีได้รับสิ่งก่อสร้างอะไรยังไงอันนี้ก็ต้องบวกอันนี้เข้าไปเนี่ยนะฮะท่านประธานแนะนำมานี่ผมว่าดีมากเลยแต่อีกเรื่องนึงผมอยากจะแก้ข่าวนิดนึงครับมีผู้นำเราเนี่ยนะฮะตั้งแต่6ปีที่แล้วยังคิดบอกว่าถ้าเกิดเอารถไฟจีนมาทำเนี่ยนะฮะสองข้างทางรางรถไฟที่วิ่งไปเนี่ยนะจะต้องเอาที่ให้กับจีนเขาสองกิโลมีข่าวอย่างนี้อยู่พักหนึ่งผมเนี่ยก็ได้คุยกับผู้นำไทยว่าท่านไม่จริงหรอกแต่ปรากฏว่าตอนเนี้ยเรายังคิดอย่างนั้นอยู่เลยยังมีบางคนคิดแล้วก็ทำให้เป็นเหตุผลสำคัญว่าไม่ได้เราจะเสียอธิปไตยเราเลยนะเนี่ยสองข้างทางจะเป็นของจีนหมดเลยนะอะไรใช่ผมถามคุณมาลงหน่อยว่าเรื่องรถไอ้ทางที่ของจีนเนี่ยมันยังไงนะที่ลาวเนี่ยนะคุณมาลงพูดให้หน่อยสิครับก็ใน
เรื่องที่ทำที่เมืองลาวเนี่ยวิธีการของเขาก็คือทางรัฐบาลก็จะเป็นรัฐบาลลาวก็จะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องของการชดเชยนะครับแล้วก็มอบตัวที่ดินตรงนี้ให้กับโครงการนะฮะแล้วก็สิทธิ์ในการนำใช้เนี่ยมันก็จะมีเขตของเขาชัดเจนมันไม่ได้เป็นระดับ2กิโลเมตรนะฮะก็เป็นตามขอบเขตแล้วแต่พื้นที่ระยะทางที่เขาใช้จริงไม่กระทั่งที่บริเวณรอบครับบริเวณรอบเฉพาะสถานีอย่างเดียวนะครับบริเวณรอบสถานีจริงๆในสถานีทั้งหมดเนี่ยมันมีเยอะแต่สิ่งที่รถไฟลาวจีนได้สิทธิ์ในการพัฒนาเนี่ยมันมีแค่เป็นสถานีหลักๆประมาณ 5-6 สถานีนั้นเองประมาณ 3,000 เฮกตาร์ซึ่งที่ดินนั้นโครงการรถไฟลาวจีนก็ต้องชดเชยนะฮะจ่ายเงินค่าชดเชยไปซื้อเขาชดเชยแล้วก็เอามาพัฒนาเองนะครับไม่ได้มอบเป็นฟรีๆแม้กระทั่งที่ดินทั้งหมดในการก่อสร้างรถไฟลาวจีนก็ต้องเอาเงินทุนมาชดเชยแล้วก็ซื้อในการพัฒนาทั้งหมดเว้นคือไม่คือหมายความว่าอยากจะเคลียร์ว่าไม่ใช่ขนานกับรางรถไฟเป็นเฉพาะสถานีฮะคุณวิชัยตรงนี้ผู้นำไทยแม้กระทั่งวันนี้ยังคิดเลยบอกว่าจะต้องไปยกข้างรางรถไฟคือรางรถไฟนี่ไม่มีประโยชน์นะคุณวิชัยเหมือนไอ้ตูบมองเครื่องบินน่ะเครื่องบินบินไปตูบก็นั่งอยู่ที่ข้างใต้แต่ตรงสถานีสิใช่มั้ยฮะก็ตรงนั้นฉะนั้นเรื่องราวเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนั้นผมก็ลองมามองว่าวันเนี้ยสิ่งที่ลาวทำไปแล้วนะฮะผมยังจำได้เลยนะในวันที่ท่านนายกไปเซ็น MOU กับจีนเนี่ยในตอนนั้นผมอยู่ที่ปักกิ่งนะฮะแล้วก็วันนั้นก็ได้มีโอกาสมาทานข้าวกันตั้งแต่วันนั้นมาถึงยันวันนี้เนี่ยประเทศไทยทำไปแค่3กิโลตามที่คุณสุทธิชัยว่านั่นแหละนะแต่ลาวเขาทำเสร็จแล้วนะฮะ414กิโลใช่ไหมฮะทั้งหมดเนี่ยเขาทำ414กิโลแต่เราทำเสร็จแล้วคือ3กิโลแล้ววันนี้ตอนนี้เขาก็เปิดใช้แล้วนะฮะเรายังทดลองคุณภาพคอนกรีตกับเหล็กอยู่นะฮะว่าใช่ไหมอันนี้คือประเด็นแล้วก็น่าสนใจนะเพราะว่าทางรถไฟสปป.ลาวกับจีนเนี่ยจะมีความยาวทั้งหมดประมาณ 1,035 กิโลเมตรแล้วขนาดรางที่น่าสนใจคือ 1.435 เมตรซึ่งก็จำนวนนี้ 1,035 กิโลเมตรเนี่ยอยู่ในลาว414กิโลเมตรและมีทั้งหมดที่น่าตื่นเต้นคือทะลุอุโมงค์ไปถึง167แห่งเลยนะคุณวิกรมวิธีการสร้างของจีนเนี่ยเขาไม่รู้ว่ามีภูเขาขวางเหรอทะลุไปเลยจะไม่อ้อมไปฉะนั้นเขามีเทคโนโลยีในการสร้างเกี่ยวกับการทะลุด้วยอุโมงค์เนี่ยน่าสนใจมากก็บอกว่าในเส้นทางลาวจีนคราวนี้มี167แห่งระยะทางยาวกว่า590กิโลเมตรเท่ากับ 63% ของระยะทางทั้งหมดเลยนะเจ้าอุโมงค์เนี่ยคือคุณสุริชัยนักขุดตัวจริงของโลกนะวันนี้คือจีนผมเคยขับรถนะผมเคยขับรถตอนที่คาราวานเนี่ยขับรถเข้าไปใน1อุโมงค์ผมนับได้เนี่ยนะประมาณ 10.5 กิโลอุโมงค์เดียวเขาเจาะเข้าไปนะเขามีเครื่องเจาะที่จีนเขาทำเองเนี่ยนะเจาะเข้าไปเนี่ยเก่งมากนะครับฉะนั้นจีนเนี่ยเขามีอยู่นะว่าถ้าเกิดว่าไอ้ระดับของรางก็ดีหรือถนนก็ดีมันทำไมมันเกิดสูงกว่า 2% เนี่ยมันจะทำให้มันกินแรงแรงเสียดทานมันแรงหนืดมันจะเยอะเขาจะต้องทำให้เจาะให้ได้ระดับเนี่ยนะฮะน้อยกว่า 2% อ๋อฮะครับนะรถมันจะได้ไม่วิ่งไม่กินแรงแล้วก็รถไฟก็จะได้ไม่กินแรงนะฮะอันนั้นเป็นสิ่งหนึ่งแต่ที่สำคัญก็คือว่ารถไฟเนี่ยมันคือรถไฟใช้ไฟฟ้านะวันนี้พอรถไฟวิ่งมาในลาวปั๊บในลาวเขาขายอะไรขายไฟขายไฟเขายังมีไฟอีกตั้ง 2,000 กว่าเมกะวัตต์ก็เอาไฟนะไปจัมอยู่ที่ตรงสถานีนะแล้วก็ส่งไอ้ไฟเนี่ยนะวิ่งตามสายนะฉะนั้นลาวนี่นอกจากได้โครงการรถไฟแล้วยังขายไฟได้อีก
เห็นไหมแล้วรถไฟเนี่ยมันต้องสมัยมันไม่เหมือนรถไฟสมัยโบราณชุกอะไรกันนะไอ้นั่นเนี่ยมีควันนะฮะหรือมีถ่านหินหรืออะไรต่ออะไรอันนี้ไม่มีพอลูชันเลยนะนะฮะอันนี้วิ่งฉุยเลยก็หมายความว่าการที่มีการขนส่งโดยไม่สร้างปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อมในได้การใช้ถ่านหินใช้น้ำมันใช้เครื่องดีเซลอะไรอย่างนี้เป็นต้นตรงนี้แหละครับมันก็เลยได้นกหลายตัวของโครงการรถไฟลาวจีนนั่นเองครับคุณวรงค์ครับในขณะนี้ที่สปป.ลาวก็เรื่องโควิดก็ยังมีปัญหาอยู่เป็นยังไงโควิดกระทบมากและแค่ไหนแต่เขาก็ไม่ยอมให้โควิดมาเลื่อนการเปิดเส้นทางรถไฟนี้ด้วยนะก็ปัจจุบันสถานการณ์โควิดที่ลาวนี้ก็มันก็ละรอบล่าสุดเนี่ยที่เพิ่งเกิดมาประมาณเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหนักที่สุดเท่าที่เคยมีมาแล้วก็มันก็เกิดเหตุค่อนข้างกระจายไปทั้งทุกแขวงในประเทศลาวนะครับก็ทางรัฐบาลก็ค่อนข้างตระหนักแล้วก็ค่อนข้างที่จะกังวลอย่างยิ่งในเรื่องของสถานการณ์โควิดแล้วปัจจุบันเนี่ยเรื่องของเศรษฐกิจก็ค่อนข้างที่จะไม่ดีเนื่องจากเรื่องข้อจำกัดทางด้านการเดินทางด่านขนส่งที่มันไม่ได้สะดวกเหมือนเมื่อก่อนนะครับแล้วก็เรื่องการท่องเที่ยวทิ้งซึ่งเกือบจะเป็นศูนย์เลยเนี่ยก็มีหลายๆอย่างที่ทางประเทศลาวเนี่ยค่อนข้างกังวลนะครับในเรื่องของการจัดการจะล็อกดาวน์ 100% เหมือนรอบแรกตอนสมัยสงกรานต์ก็ทำไม่ได้เพราะเนื่องจากเศรษฐกิจมันไม่ดีแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็จะเปิดถ้าจะเปิดให้มันเสรีหรือว่าเปิดให้มันสามารถเดินทางได้เนี่ยโรงหมอนะโรงพยาบาลหรือว่าสาธารณสุขที่นี่ก็ไม่ได้พร้อมเหมือนที่ประเทศไทยหรือประเทศอื่นที่เขามีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างลำบากนะครับในประเทศเราในการจัดการอยู่ปัจจุบันแต่ก็ต้องฟันฝ่าจนได้นะผมคิดว่าสปป.ลาวแล้วก็รัฐบาลไทยก็ช่วยพอสมควรใช่ไหมครับคุณวิกรมใช่วันนี้ที่จริงเนี่ยจีนเนี่ยเขาช่วยวัคซีนใช่ของเราแทบจะทั้งหมดเลยแล้วก็วัคซีนตอนนี้ประเทศลาวเนี่ยผมว่าน่าจะฉีดได้กว่า 90% มั้ยคุณก็ลงคือสิ่งที่อย่างนึงที่ลาวเนี่ยฮะมันขึ้นวัคซีนเนี่ยมีเพียงพอนะครับแล้วก็ปริมาณวัคซีนได้รับการบริจาคจากประเทศชั้นนำของโลกเนี่ยในจำนวนที่มหาศาลแต่บางคนเนี่ยในจำนวนที่ไม่ฉีดเนี่ยคือเขาก็จะไม่ฉีดมันก็ไทยแล้วปัญหามันไทยแล้วคือคนกลัวคนที่กังวลคนที่ไม่พร้อมคนที่ไม่ฉีดก็ไม่ฉีดจนถึงปัจจุบันมีคนไม่ฉีดก็พอสมควรนะครับมันจะไม่เหมือนที่ประเทศไทยที่อยากจะฉีดแล้วมันไม่พอตอนนั้นนะฮะแต่ที่ลาวเนี่ยวัคซีนพอแต่เขาไม่ฉีดกันโดยเฉพาะคนต่างแฝงคนต่างจังหวัดอะไรเงี้ยคือเขาไม่คุ้นเคยกับระบบการแพทย์แบบสากลบางทีก็ยังใช้สมุนไพรยังใช้อะไรอยู่เพราะฉะนั้นจำนวนคนที่มาฉีดก็ยังน้อยแต่ถ้าเกิดว่าในนครหลวงวิงจันทน์ในเมืองหลวงเนี่ยก็จำนวนก็จะเยอะมากน่าจะครอบคลุมเกือบหมดแล้วครับ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 เอาละตอนเหลือไม่กี่นาทีสุดท้ายคุณวิกรมลองเสนอรัฐบาลสารขันว่าเรื่องรถไฟจีนลาวและต่อมาไทยแล้วคุณจะทำไงเพราะจะรอไปอีก5ปีนี่มันนานเกินไปนะเพราะว่าถ้าเราจะใช้ประโยชน์เนี่ยมันมีทางอื่นไหมสร้างตรงไหนส่วนไหนยังไงเชื่อมต่ออะไรยังไงเราจะตั้งเป็นคอนโซเทียมเป็นบริษัทร่วมจีนลาวไทยอาเซียนด้วยนะมาเลเซียสิงคโปร์เขาก็จะเชื่อมกับเราใช่ไหมผมก็มองว่า World Bank อย่างที่คุณวิกรมแนะนำ ADB แล้วก็เอามาเลยอเมริกายุโรปมาถือหุ้นร่วมกันเพื่อสร้างให้ไทยเป็นฮับร่วมกันได้เออผมว่าวันนี้นะตั้งแต่หนองคายเนี่ยไปที่ปัตตานีเลยนะฮะช็อตเดียวให้จบไปเลยโดยการที่รถไฟแห่งประเทศไทยมีถนนมีทางรถไฟอยู่แล้วนะฮะสร้างคู่ไปกับทางรางเก่าครับจัดรางเนี่ยวิ่งคู่ไปเลยนะฮะอันนั้นข้อที่หนึ่งเราไม่ต้องไปเสียอะไรอีกละครับเพราะเรามีทางรถไฟนะที่พร้อมอยู่แล้วข้อที่หนึ่งอันที่สองครับผมว่าวันเนี้ยเราให้จีนเนี่ยลงทุนนะแล้วจีนเขาก็ไปหานะฮะคอนโซเทียมของเขาไปเองหมายความว่าบริษัทที่จะมาทำอันนี้เราไม่ต้องไปเกี่ยวเลยเรายกให้เขา 100% ไปนะฮะถ้าผมเป็นนะฮะประเทศสารขันนะผมจะทำอย่างนั้นเลยนะฮะว่าจีนหรือเอางี้เลยหรือไปชวนมานะหรือไปชวนยุโรป
นะหรือไปชวนญี่ปุ่นอะไรแล้วแต่หรือไปชวนมาเถอะเพื่อจะให้เกิดความรู้สึกว่ามันเป็นสากลนะแล้วในขณะเดียวกันนะจีนหรือก็มีเงินอยู่แล้วเพราะว่าวันนี้นะจีนเนี่ยมีเงินสดของตัวเองนะ 1.4 ล้านล้านเหรียญที่เขาจะทำพวกนี้นะเงินของเขามีอยู่แล้วแล้ว AIIB เนี่ยมีอยู่ 100,000 ล้านเหรียญให้ลือก็ไปกู้มาทำอะไรเป็นเรื่องของลือนะฮะเพื่อที่จะทำให้เกิดการร่วมมือไม่งั้นคนก็จะมาตื้อเราใช่ไหมเราก็ให้นักลงทุนอันที่3ลือบริหารไปเลยลือลงทุนเองลือบริหารเองนะบนทางรถไฟที่อ้วมมีจัดทางให้ลื้อแต่ลื้อจ่ายให้อ้วนเนี่ยค่าตั๋วนะไม่เอากำไรไอ้เรื่องกำไรแล้วแบ่งกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์อันนั้นมันเรื่องเอาไว้ที่มันหลายปีกว่าจะมีกำไรฉะนั้นเราไม่พูดถึงกำไรอ้วนไม่เอาอ้วนใหม่อ้วนเอาแต่แบบว่าเอาว่าลื้อร้อยหนึ่งนะลื้อแบ่งให้อ้วนเท่าไหร่เรามาตั้งนะทำไมตัวเลขตรงนี้กันผมว่าเขาแบ่งให้เราเนี่ยนะสมมุติว่าสมมุตินะว่าเท่าไหร่อ่ะสมมุติว่าเป็น5% สมมติเราตกลงกันใน 5% เราก็เอา 5% ไปเห็นไหมฮะจบแค่นี้เองอันที่3อันที่3ก็จะต้องเอางานเนี่ยนะฮะให้กับทางเราอะนะที่เป็นบริษัทนะฮะบริษัทของทางไทยเนี่ยรับงานก่อสร้างด้วยนะฮะสักกี่เปอร์เซ็นต์เห็นไหมฮะพวกแรงงานพวกอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเราต้องทำไมล่ะคิดอย่างนี้เห็นไหมครับถ้าเป็นอย่างนี้คุณสุชัยคิดว่ายังไงผมคิดว่าถ้าเราแน่ใจว่าเราจะไม่เสียเปรียบเราแน่ใจว่าเราจะได้ประโยชน์เต็มที่และไม่มีความเสี่ยงในสถานการณ์ที่จะเกิดอะไรขึ้นกับธุรกิจทางด้านการขนส่งอะไรต่างๆนะเราเอาชัวร์ว่าเราเก็บค่าตงอยู่เท่านี้นะความเสี่ยงอยู่รับไปและเราเป็นอย่างน้อยสุดก็คุณมาสร้างทางรถไฟในนี้คุณยกกลับไปไม่ได้อยู่แล้วนี่ใช่ไหมยังไงมันต้องอยู่ในนี้นี่นะแล้วการบริหารก็ต้องมีส่วนร่วมของเราด้วยท้ายที่สุดมันเป็นอธิปไตยของประเทศนะในเรื่องของการเคาะเรื่องท้ายสุดต้องเป็นอำนาจรัฐบาลไทยตรงนี้แหละที่ผมคิดว่าสำคัญถ้าเรามีเบสิกถามว่าคนไทยต้องลงทุนอะไรเหมือนกับที่เรากำลังลงทุนไหมรัฐบาลกำลังไปสร้างถนนหนทางแต่ละอันแต่ละอันต้องควักกระเป๋าเองไหมแล้วก็จะต้องเอาเอนจิเนียร์ตัวเองมาดูแลเราพร้อมที่จะทำอย่างนั้นไหมแล้วอันตรายนะความเร็วถึงประมาณ250เนี่ยถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราแย่เลยนะเห็นไหมเราปัดความรับผิดชอบตรงนี้ให้กับทางผู้ลงทุนเข้าไปเห็นไหมฮะผมถามว่าเราเสียอะไรเอ่ยไม่มีอ่ะในความเห็นในความเป็นนักธุรกิจของผมนะผมมีที่ดินอยู่แล้วในทางการรถไฟประเทศไทยมีหมดแล้วเห็นไหมเราได้ประโยชน์จากการทำงานได้ประโยชน์จากเศรษฐกิจได้ประโยชน์ทุกอย่างแต่เราไม่เอาเรื่องความรับผิดชอบแล้วเราได้ค่าตรงถ้าคิดอย่างนักธุรกิจอย่างคุณวิกรมที่มีประสบการณ์ยาวนานเนี่ยสัญญาเขียนไว้อีกออปชั่นนึงด้วยเรามีตังค์เมื่อไหร่เราซื้อคืนจากยูได้นะนะราคานั้นราคานี้นะ buy back เพราะมันมีความจริงมันมีกฎกติกาอย่างของการก่อสร้าง BTO ใช่ไหม Build Transfer Operate ใช่ไหมมันมีหลายสูตรนี่ทำไมรัฐบาลคิดอย่างเอกชนไม่ได้อะแต่เรื่องไอ้ความเร็วสูงๆอย่างนี้นะถ้าเกิดว่ากลายเป็นรัฐบาลไทยมาบริหารนะคุณสุริชัยกล้านั่งไหมเอาถามกันตรงๆดีกว่าใช่ไหมเราอย่าไปเอาอะไรที่แบบว่าโอ้โหจะต้องเป็นของฉันแล้วก็พกความเสี่ยงมาทำอะไรใช่ไหมล่ะเออผมไม่เอาอ่ะผมประเทศสารคันเนี่ยนะผมไม่คิดแบบไทยๆอ่ะคิดแบบสารคันใช่ถ้าสมมติว่าบอกการรถไฟประเทศไทยเป็นคนมาบริหารคุณวิกรมไม่กล้าขึ้นเหรอเอ้เอาจะด้อยค่ากันมากไปหน่อยไม่ใช่ว่ากันแต่ความจริงเนี่ยมันเสี่ยงไงเพราะว่าเราไม่มีบุคลากรที่มีประสบการณ์ที่จะมารันตรงนี้ฉะนั้นทำไมเราไม่ปัดความรับผิดชอบทั้งหมดที่มันเสี่ยงที่จะต้องลงทุนที่จะต้องกู้ที่จะต้องบริหารยุ่งยากให้กับคนที่เขามีประสบการณ์แล้วเราเป็นเจ้าของที่เราต้องคิดค่าตงอย่างมีคุณธรรมนะเพื่อประโยชน์ของประเทศเราเพื่อประโยชน์กับทุกๆคนวันนี้เราต้องคิดถึงเรื่องของสากลเนี่ยครับคุณบรมในฐานะเป็นนักธุรกิจไทยที่อยู่ที่สปป.ลาวมองเห็นเอาสั้นๆมองเห็นว่าอนาคตจาก
ทางรถไฟลาวจีนนี่ประโยชน์จะเป็นยังไงบ้างสั้นๆครับก็อันที่หนึ่งก็คือเรื่องของขนส่งนะครับการขนส่งที่ผ่านเนี่ยก็จะมีต้นทุนที่ถูกลงนะฮะถ้าเทียบกับการขนส่งที่มุ่งไปยังที่ประเทศจีนที่เป็นเป้าใหญ่ที่สุดเนี่ยถ้าผ่านทางเวียดนามแล้วมาผ่านทางลาวแทนจนณปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีค่าใช้จ่ายที่ลดลงเนี่ยแล้วก็ระยะเวลาที่ลงประมาณครึ่งหนึ่งมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับในประเทศลาวแล้วก็พื้นที่รอบข้างที่รถไฟความเร็วสูงนี้ผ่านนะครับก็จะเกิดผมว่าใน3ปี5ปีเนี่ยในประเทศลาวก็จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อันเนื่องมาจากเรื่องของรถไฟที่กำลังจะเกิดที่เพิ่งเกิดขึ้นวันนี้นะครับก็จะคิดว่าน่าจะมีสิ่งที่จะสร้างเศรษฐกิจธุรกิจให้กับประเทศลาวในระยะยาวโอเคครับขอบคุณมากครับคุณวรงจากเวียงจันทร์และคุณวิกรมจากเขาใหญ่ผมอยู่ที่กทม.นี้ครับอากาศดีมากเลยนะผมสังเกตนี่ต้องใส่ถุงมือเลยเหรอคุณวิกรมได้โชว์ถุงมือหน่อยนี่ถอดแล้วเพราะว่าเริ่มบ่ายแล้วกลางวันแล้วเริ่มฝุ่นขอบคุณมากครับคุณวิกรมขอบคุณครับขอบคุณครับวิกรมคุณวรงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ Anywhere Anytime Any Device